ส่วนอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับน้ำป่าจากเขาใหญ่เนี่ยไหลลงมาในพื้นที่ด้านล่างเข้าสู่พื้นที่อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีตั้งแต่เมื่อวานนี้ส่งผลกระทบนะครับทำให้ท่วมบ้านเรือนประชาชนเนี่ยในพื้นที่ตำบลโพงามอำเภอประจันตคาม5หมู่บ้านแล้วก็มีตำบลหนองแก้ว5หมู่บ้านแล้วก็มีที่บ้านเขาน้อยตำบลบุกฝ้ายนะครับแล้วก็กระจายบริเวณกว้างไปสู่พื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงด้วยนะครับส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรต่อมาน้ำเนี่ยไหลจากพื้นที่ประจันตคามเข้าสู่พื้นที่ตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองปราจีนบุรีทำให้มีน้ำท่วมพื้นผิวการจราจรบริเวณถนนสุวรรณศรนะครับนอกจากนี้ยังท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่หมู่10หมู่13ตำบลดงขี้เหล็กกินพื้นที่หลายหมู่บ้านด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยกู้ภัยระดมกำลังกันกว่า100นายพร้อมเรือท้องแบนเข้าพื้นที่อพยพประชาชนผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยออกจากพื้นที่นี่นะครับสถานการณ์ล่าสุดเช้าวันนี้ที่บ้านประเทศอยู่ที่หมู่8ตำบลหนองแก้วอำเภอประจันตคามน้ำปริมาณท่วมสูงแต่มีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆเช้าวันนี้ครับมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบำเพ็ญและหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราเข้าช่วยเหลือประชาชนขนลงศพนะที่บำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านหลังนึงเนี่ยหนีน้ำท่วมออกมาตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดเนื่องจากระดับน้ำที่บ้านเนี่ยน้ำท่วมสูงกว่า80เซนติเมตรนี่ต้องแบกลงศพหนีเลยนะนี่นะครับล่าสุดเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนี่อยู่ที่ถนนสุวรรณศรนะในพื้นที่ประจันตคามนะครับล่าสุดเป็นยังไงติดตามในป่อเปี๊ยะสดครับคุณป่อเปี๊ยะครับเชิญเลยครับค่ะสวัสดีค่ะคุณบรรจงและคุณผู้ชมคะป่อเปี๊ยะสดตอนนี้ลงพื้นที่บริเวณถนนสุวรรณศรนะคะจุดนี้มุ่งหน้าเข้าสู่กบิลบุรีจะเห็นว่าตลอดเส้นทางแนวทางนี้มีน้ำป่าไหลหลากตัดเข้าถนนที่บริเวณพื้นผิวถนนตรงนี้ลึกสุดเนี่ยไปประมาณ1กิโลเมตรลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตรเลยทีเดียวจะเห็นว่าเนี่ยค่ะรถที่จะผ่านไปได้เนี่ยเป็นรถใหญ่เท่านั้นแต่ว่าปัญหาก็คือว่ารถเล็กที่มุ่งหน้าจะไปสู่กบิลบุรีตอนนี้ต้องวกรถกลับแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่อาสาค่ะที่ในการช่วยอำนวยความสะดวกวกรถกลับนะคะจะเห็นว่าเดี๋ยวคันนี้นี่คันนี้น่าจะไม่ได้คันนี้ไม่ได้ใช่ไหมพี่คันนี้มันไม่ได้ใช่ไหมคะอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเชิญตรงนี้เลยค่ะค่อยๆเนี่ยแหละค่ะนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะคะที่ปราจีนบุรีที่ตอนนี้บอกรถเล็กไม่สามารถที่จะผ่านได้แล้วค่ะนี่เป็นบรรยากาศสดๆแล้วก็จะเห็นว่าส่วนของมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยค่ะชาวบ้านมุ่งหน้าไปตรงนี้ไม่ได้เลยต้องจอดรออยู่แล้วก็บางคันนี่ถึงขั้นเข็นนะถึงขั้นเข็นที่จะมุ่งหน้ากลับบ้านเลยเพราะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาของการที่หลายท่านเนี่ยเลิกงานรวมไปถึงหลายท่านเนี่ยก็ไปรับลูกกลับจากโรงเรียนเดี๋ยวเราคุยกับนายกเทศมนตรีหน่อยนะนายกคะตอนนี้ที่สำคัญหลักๆคือรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ต้องระวังยังไงบ้างคะตอนนี้รถเล็กก็ไม่สามารถผ่านได้นะครับก็ทางเรานะครับก็ประสานกับทางหลวงนะครับกบิลบุรีนะครับย้อนกลับไปประมาณ3กิโลนะครับเพื่อเลี่ยงทางนี้ครับครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ยังคาดว่าจะท่วมพื้นผิวอยู่ไหมคะท่วมทั้งคืนครับเพราะฉะนั้นใครที่มาควรหลีกเลี่ยงถูกไหมคะนายกเบื้องต้นแค่นี้ก่อนสั้นๆเดี๋ยวหนูประชาสัมพันธ์ต่อเพิ่มเติมนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะนี่นะคะเพราะฉะนั้นคืนนี้ถ้าเกิดใครที่จะมุ่งหน้ามาที่กบิลบุรีหรือว่าใช้เส้นทางนี้นะคะก็หลีกเลี่ยงค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น่าเป็นห่วงจริงๆค่ะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะคุณบรรจงคะขอบคุณ AS5G ค่ะขอบคุณนะครับปอบเปี๊ยะที่อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับ